ไอ้ครับไอ้อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นใช่ไหมครับไปอยู่นานหรือยังครับไปทำอะไรครับปีนี้เป็นปีที่4ครับมาเรียนต่อปริญญาโทครับโอ้ไปเรียนใช่ไหมครับครับผมใช่ไปเรียนคณะอะไรนะครับไอ้ครับก็เป็นคณะพืชศาสตร์ครับก็ไปเรียนที่โน่นหลังจากมันมีการระบาดเนี่ยเรารู้ทันทีไหมครับทางอู่ฮั่นเขาแจ้งทันทีไหมคือถ้าเอาตามตรงๆเลยก็คือในช่วงแรกครับก็พอดีพอได้ยินข่าวมาบ้างว่ามีการมีโรคนี้นะเป็นโรคใหม่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเหมือนในตัวเมืองของอู่ฮั่นเองครับเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากมายครับมันก็เลยเงียบไปพักหนึ่งก็เงียบไปพักหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นข่าวเป็นระยะครับผมใช่จนมาคือเห็นว่าผู้ติดเชื้อรายแรกครับจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมอันนี้ทางจีนนะครับก่อนจะสิ้นปีด้วยซ้ำแล้วก็พอเห็นคิดว่ามันไม่มีอะไรเขาก็เงียบคือเงียบไปเลยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกันมีคนที่ถ่ายก็ทักมาถามว่าเอ้ยโรคนี้มันระบาดร้ายแรงไหมผมก็แบบว่าไม่มีอะไรหรอกคนจีนเขาไม่ได้อะไรป้องกันอะไรเลยครับประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณวันที่20นี่แหละครับคือยอดผู้เสียชีวิตมันเพิ่มมา3คน4คนมาไปเนี่ยครับครับครับมันก็เลยเริ่มดังแต่นะครับพออีกไม่กี่วันก็ปิดเมืองพอหลังจากมันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มตอนนั้นเราก็เริ่มระวังตัวแล้วก็ทางการเขาก็เริ่มแจ้งเตือนใช่ไหมครับใช่ครับก็เริ่มแจ้งนะว่ายังเป็นยังไงอะไรเราจะปิดเมืองนะอะไรประมาณนี้ครับคือส่วนตัวก็พอตามข่าวเองด้วยนะตอนนั้นเราปิดเทอมยังไงครับคืออธิบายอย่างนี้ดีกว่าคือว่าช่วงเนี้ยครับคือเป็นช่วงปิดเทอมฤดูหนาวครับพอดีคือช่วงตรุษจีนก็จะเป็นปิดเทอมฤดูหนาวของคนจีนโดยเฉพาะครับก็คือในช่วงที่20ก่อนก็คือพูดยังไงดีคือช่วง15ถึง20นะครับจะเป็นช่วงที่คนเดินทางกันเยอะครับเดินทางเพื่อกลับบ้านกันเพราะในวันที่24เนี่ยจะเป็นวันหยุดครับปิดกี่วันปิดกี่วันนะครับปิดเทอมของที่นั่นช่วงตรุษจีนอ่ะปิดประมาณถ้าเป็นปอตีอะครับปอตีก็จะประมาณ20ถึง30วันครับอันนี้จำนวนวันผมไม่แน่ใจมากก็ปิดนานเหมือนกันนะครับก็2สัปดาห์ใช่ครับคือถ้าตามกำหนดนี้ไอต้องเปิดเทอมประมาณช่วงไหนครับเปิดเทอมถ้าสำหรับยังไงดีถ้าสำหรับปอโทครับประมาณปอโทเองจะประมาณ2กุมภาครับโดยทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นปอตีก็จะมาหลังวันที่10อะครับถามนิดนึงพอมันมีข่าวคนเสียชีวิตมากขึ้นผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นมารายงานทุกวันเนี่ยแล้วไออยู่พักอยู่ที่ไหนครับขอพักของมหาวิทยาลัยใช่ไหมมหาลัยเราเตรียมเราต้องปรับตัวยังไงครับในการรับมือกับโรคเอาตอนแรกก็คือมันมีทางจีนนะครับหลายข่าวมาแล้วเราก็คือเราดูครับคือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับที่ช่วงแรกๆนะคะจะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่คือแล้วก็ร่างกายมีภาวะโรคแทรกซ้อนด้วยครับก็เลยตอนแรกก็คือเราป้องกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกมากขนาดนั้นนะครับแล้วเราป้องกันตัวเองยังไงครับที่บอกป้องกันส่วนใหญ่ก็คือใส่หน้ากากครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะออกไปข้างนอกไปแบบที่มีชุมชนคนเยอะๆครับแออัดอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลากลับมาหรือไปจับต้องอะไรที่เป็นสิ่งของสาธารณะครับคือก็ล้างมือด้วยพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ครับอ๋อก็คือพยายามหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาไม่ออกไปที่แออัดอะไรว่างั้นเถอะก็พยายามอยู่ในห้องพักก็มีห้องพักในช่วงแรกๆก็ห้องพักแล้วก็ไปทางแบบห้องทำวิจัยอะไรประมาณนั้นครับไปๆมาๆซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับอ๋อการที่เราไม่ออกไปไหนเลยไม่พบกับคนมันจะยิ่งเครียดหรือเปล่าครับอาจมีส่วนครับตัวนี้ก็มันก็แบบมันไม่มีอะไรถามครับคือไปข้างนอกแล้วกลัววิตกจริตอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่กล้าก็อยู่แต่ในห้องแล้วนักศึกษาชาติอื่นนะครับไอ้ที่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะเยอะไหมครับถ้าเป็นมหาลัยผมนะครับครับผมถ้าเป็นมหาลัยผมก็จะมีตอนนี้ค่อนข้างเยอะครับประมาณ100ถึง200คนครับ
มส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาปอโทปอเอกหมดเลยครับแล้วคือเขาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยคือต้องทำแลบอยู่ตลอดเวลาครับบางทีมันทิ้งไม่ได้อ๋อส่วนใหญ่เป็นปอโทปอเอกใช่ครับแใลช้ว่เขาไม่เขาก็อยู่ในห้องพักเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้องพักครับแล้วพอมีข่าวแบบนี้ก็คือนอกจากอยู่ในห้องพักแล้วเรื่องอาหารการกินแล้วครับเป็นยังไงครับอาหารถามว่าถ้าสำหรับมอผมอะครับก็คือทางมหาลัยก็ยังมีเขายังมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าก็ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งที่อยู่ในบริเวณมหาลัยนะครับคือเราก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยตรงนั้นได้อ๋อก็ยังพอมีบ้างแต่ที่ไม่มีก็คือจำพวกของสดนะครับพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าเป็นผักอะไรยังพอมีบ้างถ้าเขาปิดมหาวิทยาลัยแบบนี้แล้วปิดเรื่องการขนส่งอะไรเงี้ยเขามาส่งยังไงครับเข้าออกอ่ะอันนี้ของผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าทางมหาลัยคือผมไม่ได้ปิดมหาลัยทั้งหมดนะครับคือแบบว่าก็จะลดคนที่ไม่ใช่คนนอกอะครับเข้ามาแล้วก็จะเปิดประตูแค่ทางเดียวครับเป็นประตูใหญ่แค่ประตูเดียวเพราะปกติจะมีหลายประตูมากเลยสามสี่ครับแล้วเขาจะปิดให้เหลือทางเดียวถามนิดเพนืึ่งอตรวจสอบให้ได้ถามนิดนึงครับพอมันมีการระบาดมีคนตายแบบนี้คนป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันเรารับสาวข่าวสารทุกวันอยู่ในพื้นที่อยากกลับบ้านไหมครับอยากครับคือคุยคนไทยที่อยู่นี่คือเขามีพี่สถานทูตนะครับเขาตั้งกรุ๊ปแล้วก็พยายามดึงคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่คงอยู่ในอู่ฮั่นนะครับมาเข้ากรุ๊ปกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยครับทุกคนอยากกลับหมดนะครับถึงแม้ว่าบางจะมีอาหารกินแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ครับทุกคนอยากกลับหมดก็คืออยากกลับมาบ้านอย่างน้อยก็ได้แบบได้อุ่นใจไงอย่ลา่งะคน้รัอบยก็ได้อยู่บ้านนะครับใช่ถึงแม้โดนกักตัวยังไงเราก็อยู่บ้านเกิดเรานะเพราะกลับมาไม่กลัวแพร่เชื้อใช่ไหมเพราะคือเราก็รักษาตัวดีใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับเราก็คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่มีคนไทยป่วยใช่ไหมครับที่อยู่ที่อู่ฮั่นนะครับยังไม่พบครับแต่รู้สึกว่าได้ข่าวมามีเด็กโดนกัดคนกักกันคนหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นครับอ๋อก็คือหมายความว่าแคเฝ่้าสงระสวััยงอาการคนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในข่ายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยญาติพี่น้องว่ายังไงครับเท่าที่คุยกันคุยกันทุกวันไหมแล้วเขาว่ายังไงบ้างทุกวันครับก็เป็นห่วงพวกแกก็พยายามตามข่าวครับปกติก็ไม่ค่อยดูข่าวหลังๆก็มาเริ่มตามดูข่าวแล้วว่าอะไรยังไงบ้างรัฐบาลจะการยังไงพวกคนไทยที่ยังอยู่ในอู่ฮั่นบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับโทรหาทุกวันอะไรครับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ไอ้ก็ติดตามข่าวสารของรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับท่านนายกหรือว่าผูใ้ชที่่เกี่ยวข้องอยู่ใใชช่ไ่หมครัคบรับใช่ครับเห็นทั้งนี้ก็เองก็บอกว่าเตรียมเครื่องบินพร้อมที่จะไปรับทุกคนนะครับแต่ว่าทางการจีนยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปอะครับผมใช่ครับก็ตอนนี้ที่ผมได้รับข่าวฝั่งจีนนะครับผมตามอ่านข่าวของจีนอยู่ก็คือประมาณว่าทางมีตอนนี้มีทางอเมริกากับทางญี่ปุ่นเนี่ยครับว่าจะส่งเครื่องบินมาแล้วแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะแน่แท้ขนาดไหนครับแต่ว่าข่าวเขายืนยันออกมาแล้วนะครับ CCTV ประมาณนี้ครับเขาออกข่าวมาครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือการเป็นอยู่เราอ่ะมันไม่ได้ยากลําบากหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับก็คือส่วนหนึ่งก็คืออยากกลับบ้านใช่ไหมถามว่าช่วงนี้ยากลำบากไหมก็มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับคือเริ่มยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอาหารก็น้อยลงน้อยลงครับอ๋ออันนี้เราทําอาหารกินเองหรือเปล่าครับหรือว่าใช้อาหารสําเร็จรูปพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรต่างๆทำอาหารส่วนในส่วนของผมอะครับคือครัสบ่วนผใหญม่ก็มหาลัยผมจะทำอาหารกินเองถ้าส่วนใหญ่ครับแต่ของสดก็ใกล้หมดแล้วอ๋อของสดใกล้เพหมราะดว่แาล้วตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นเขาประกาศปิดเมืองปุ๊บก็คือก็คุยกันแล้วก็แห่ไปซื้อของสดมาเก็บตุนไอ้กักตุนไว้เลยเรื่องน้ำดื่มอะไรยังพอมีไหมครับพวกหน้ากาน้กเำจดื่มลยัลง้างมืออะไรพอมีครับแต่นักน้ำดื่มพอแต่หน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือนี่หาแทบไม่ได้เลยครับอ๋อแต่เราก็มีตุนไว้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้อุ่นใจอยู่ใช่ไหมหน้ากากน้อยครับแทบไม่มีครับมีที่สอบถามพี่ๆก็มีแค่คนละอันสองอันครับเอามีอันเดียวใส่ตั้งแต่ประกาศปิดเมืองครับแล้วก็ใส่แบบธรรมดาบ้างแค่นั้นครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปเจอผู้คนก็เลยไม่ต้องใส่แต่ส่วนใหญ่อ๋อของไอแต้่นี่นเป้็อนยหน้าครับกากหาธรรซมื้อดยาากหรือว่า N95 ครับที่มีอยู่ครับมีกี่อันครับตัวที่เป็น N95 ครับมีประมาณคนละชิ้นสองชิ้นแค่นั้นครับสำหรับอ๋อเด็กที่มหาลัยผม
อืมแต่ว่าไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีครับยังปกติดีครับอากาศมันเย็นมากไหมครับที่โน่นนะครับอืมก็ทุกตอนนี้ก็ประมาณไม่เกิน5 องศาครับก็ทุกวันก็ประมาณนี้อืประมาณบางวันก็3 องศาบางวันก็4 องศาครับเท่าอย่างวันนี้ครับเท่าที่ได้รับข่าวจากทางสถานทูตนี่เขาแจ้งข้อมูลยังไงบ้างครับครับเขาก็ก็นะครับแจ้งแล้วก็ถามว่าให้ยืนยันถ้าว่าทางจีนไฟเขียวครับให้เครื่องบินไปรับได้ก็แจ้งว่ายังไงบ้างใครจะกลับบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะประสานงานกับมหาลัยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามหาลัยรู้สึกจะเริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับอืมแต่มีคนไม่อยากกลับนี้ไหมหรือว่าเท่าที่คุยในกลุ่มไลน์คนไทยไม่ไอม้ีในคกรลุั่มบคนไทยก็อยากกลับหมดทุกคนครับอืมครับผคนมทำงานก็มีครับอืมอย่างที่มหาวิทยาลัยที่ไอซ์อยู่นี่มหาลัยมหาวิทยาลัยอะไรนะครับมีคนไทยกี่คนนะครับผมที่เหลืออยู่ตอนนี้ไหมครับครับผม9 คนครับอ๋อ9 คนได้คุยกันทุกวันไหมครับเวลาคุยเวลาคเรุื่ยองครับก็อัปเดตสถานการณ์อะไรต่างๆติดตามตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถามจริงกลัวไหมครับที่อยู่ที่นั่นนะถามจริงโดยความรู้สึกของเรากลัวไหมเพราะมันอยู่หลายวันมีคนตายคนเจ็บเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันกลัวที่จะติดเชื้อมากกว่าครับแต่ไม่ได้แบบกลัวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก็เราก็ลองไล่ดูก็น้อยครับส่วนใหญ่คนเป็นมีป่วยบ้างมีโรคแทรกซ้อนบ้างครับแต่คนที่แล้วก็มีคนที่แบบร่างกายแข็งแรงก็เสียชีวิตก็มีแต่ว่าน้อยน้อยมากครับพี่ถามนิดนึงช่วงปิดเทอมอ่ะพอเราไม่ได้ไปไหนอ่ะครับการออกไปเรากลัวเงี้ยกิจกรรมที่เราทําอย่างในห้องพักเราจะทํายังไงอ่ะเราต้องออกกําลังกายต้องอ่านหนังสือหรือยังไงครับครับผมในแต่ละวันมันก็ผมตอนนี้ผมก็ได้ไม่ได้ทำอะไรครับก็มีทําเขียนทีสีอะไรประมาณเนี้ยครับก็ว่างๆก็ทําไปก็นอนเล่นเล่น Facebook ดูหนังไปเรื่อยๆเนี่ยครับแต่ไม่บางทีก็มันไม่มีกระจิกกระใจที่จะไปทํางานจริงๆจังๆอะครับคือแบบมันก็อยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันไปไหนเมื่ไอมไ่หร่ได้จะไดใช้่ไหมกลับไปอะไรก็กลัวติดใเชชื่้อคใชร่ัไหบมฮะใช่ครับถึงแม้ว่าจะป้องกันตัวเองก็ยังกลัวอยู่เพราะมันไม่รู้ว่าโลกมันจะอยู่ตรงไหนถามว่าก็คืออู่ฮั่นมันเป็นจุดระบาดแล้วคือมหาลัยที่นักศึกษาอยู่ครับคืออยู่ในเขตวงเส้นอาณาเขตสีแดงหมดเลยครับคือจุดอแพืร่มระบาดของโลกครับครับผมก็คือสามารถถามว่าถ้าใส่หน้ากากมันจะป้องกันก็ป้องกันได้ถ้าปกป้องตัวเองแล้วมานะครับแต่ก็คือหลีกเลี่ยงดีกว่าอหลืีกเลี่ยงมน่าจะดีที่สุดครับอืมก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในหอพักนั่นแหละอยู่ในห้องพักแทบจะไม่ได้ออกไปใไชหน่เลยคใชร่ับไหมครับแบบนี้ครับไอใช่ครับตั้งแต่วันที่20อะครับยี่ยี่สิบสิแบล้วกอัน็นี้กหล็ังจายกี่28 วันแล้วอืใชม่ครับแต่ก็คือมีออกไปบ้างออกไปตรงซูเปอร์มาร์เก็ตอะไปซื้อของแต่ประมาณ3-4 วันครั้งประมาณนี้ครับอืมก็ออกไปก็คือจะอยู่แค่ห้องพักแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชีวิตก็จะอยใูช่่ประมาณนใชั้น่ครับอืใชม่ครับแล้วก็มีแบบไปพูดคุยกับพี่ๆที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันก็ไปนั่งคุยนั่งอะไรคลายเครียดกันนะครับอ๋ออืมใช่ทุกครคับนก็ไม่ได้ไปไหนทุกคนก็อยากกลับเหมือนเจ้าชาติอื่นเขาอยากกลับเหมือนกันไหมหรือว่าชาติอื่นก็มีแบบทชยาอตยิกลอับื่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมอผมส่วนใหญ่เป็นพวกตะวันออกกลางครับพวกปากีสถานอียิปต์พวกเนี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับเขาเลยอืมแต่คนไทยนใีช่่เจอกันครไัหมบที่อยู่หอที่อยู่ในหอเจอครับคือหอพักไม่ได้ไกลกันครับก็เจอกันอ๋อก็เดิเจนอมกาันคุกย็พูดคุยกันบ่ออะไยรเครงัี้บยใช่อืครับมแต่น้อยครับคุยกันนานไหมคุยกันวันหนึ่งหรือว่าคุยกันแป๊บเดียวก็รีบแยกย้ายกลับที่ห้องแล้วไม่ครับมันก็มีแต่ก็คือไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็เป็นแค่บางช่วง2-3 คนประมาณนี้ครับคืออยู่ห้องใกล้กันอยู่ชั้น 2 ชั้น 3ก็เดินเข้าไปคุยกันประมาณนี้ครับอืมแล้ว ไปนแลั้่วงคุยนั่งอะไรกันอ๋อแล้วที่คุยกับทางพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเขาก็อยากให้กลับเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ครับเขาอยากให้กลับทุกคนเลยอืมแต่มันต้องรอก่อนนะอย่างที่บอก ใช่ครับตอนอแรืกมก็คิดว่าคือเอ้ยพอได้ยินว่าโรคมันระบาดเรื่อยๆเราก็คิดว่าตอนแรกเอ้ยมันตายแค่6-7 คน10 คนมาเนี่ยก็คงไม่เป็นไรก็คงควบคุมได้ก็เลยรีรออยู่พอเขาประกาศแล้วพออีกวันมันเพิ่มยอดเราก็คิดอยากจะกลับบ้านนะครับอืแล้มวพอมาดูอีกทีอ้าวปิดเมืองไปแล้วออกไม่ได้ก็เลยติดแงกอยู่เนี่ยครับ
พี่ถามนิดนึงไอ้นอกจากที่มหาวิทยาลัยที่เราอยู่อ่ะมหาวิทยาลัยอื่นที่คนไทยไปเรียนนะได้มีการพูดคุยกันจากในห้องกรุ๊ปที่ทางสถานทูตดึงเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับพูดคุยแค่ในนั้นครับเพิ่งเริ่มได้คุยก็วันที่สถานทูตดึงเข้เาพราไปะก่อแนลหน้้วาครนัีบ้มันก็มีน้องผู้หญิงนะครับที่ออกมาพูดว่าอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ถามว่าก็ดีนะครับทําให้เหมือนว่าหลายทางหลายสื่อเริ่มกระตือรือร้นที่ว่าจะสนใจทางนี้มากขึ้นนะครับถ้ามองแง่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าการอาหารการกินคือหรือสภาพจิตใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับบางที่อย่างเช่นน้องผู้หญิงที่ออกไปพูดอะครับคือน้องเขาอยู่ในตัวเมืองซึ่งในตัวเมืองก็คือประชากรค่อนข้างเยอะครับก็มีจะมีการแย่งอาหารกันเกิดขึ้นนะครับกักตุนอะไรพวกเนี้ยครับแต่เหมือนพอวันเนี้ยครับก็จะมีไม่รู้ว่าเขาบอกน้องๆเขาบอกว่าเริ่มมีโรงอาหารภายในมหาลัยเปิดซูเปอร์สโตร์ก็พยายามที่จะเปิดขายแล้วก็มีร้านอาหารมากขึ้นนะครับขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่าภาใวชะ่ที่ครันบ้องเจอตอนนั้นน่ะก็คือถ้าคนนอกอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าการที่เขาเผชิญเนี่ยเขใชา่ก็เลยใช่สื่อใชส่ารออกมาแบบนั้นว่างั้นเถอะใช่ครับใช่สภาพใจคนมันรับได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่พอหลังจากสื่อสารมาแล้วทางการไทยเองที่อยู่ที่โน่นหรือว่าทางที่นี่ก็หรือว่าทางการจีนเองก็ดีก็ได้มีการดูแลมากขึ้นว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่ครับแต่แบบแบบทางมหาลัยตรงตัวเมืองทางฝั่งในเมืองตรงกลางเลยครับคือเขาจะมีการแจกหน้ากากแจกอะไรแต่มอผมยังไม่ได้ครับตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะครับคือของเรามันอยู่ไกลจากที่อื่นหรือว่าไงหรือว่าก็คือประมาณถ้านับจากการนั่งรถโดยสารประจำทางแล้วประมาณ20 นาทีครับ20 ถึง 25 นาทีเขาถือว่าไม่ไกลมากนะผมว่าอ๋อก็คือที่อื่นแตก็่แจว่กาแล้วแต่ว่าของที่ไอใชซ่์เนี่ยครับยังไม่ถึงใช่ครับเราของไอมีซ์มีกี่อันนะครับตกสรุป1 หรือ 2นะของผมอะของผมมีอันเดียวครับแต่ผมพอดีที่ห้องวิจัยมันยังมีแบบตัวแบบธรรมดาอยู่ครับผมก็เลยอยู่ห้องหรือเดินออกมาไหนผมก็ใส่ตัวธรรมดาเอาครับแต่ถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะจะใช้ตัว N95 ครับอ๋อก็ยังดีว่ามีสำรองถ้าไปทั่วไปก็ใช้แบบธรรมดา ใช N95 ่ใชก็่ไวค้รับใช้เฉพาะกิจหน่อยออกไปที่แบบชุใชม่ชนหรือว่าคนที่พลุกพล่านหน่อยใช่ครับต้องประหยัดไว้โหนี่คิดว่าจะต้องรออีกนานไหมเนี่ยจะได้คิดว่าจะได้กลับไหมตามข่าวมาเขาบอกอีกประมาณถ้าเดินเรื่องเห็นว่ายื่นมึงยื่นเอกสารอะไรทางจีนคืนนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับแล้วก็ออกมาว่าประมาณ2 ถึง 3 สัปดาห์ต้องรอครับคือหมายความว่านักศึกษาทุกคนหรือว่าคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่นั่นเนี่ยได้ยื่นเอกสารกับทางสถานทูตหรืออะไรต่างๆเขาเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยก่อนข่าวออกอีกครับแต่ก็มีแบบบางทีหลายคนแบบผมดูวิดีโอที่แบบเขาไปสัมภาษณ์ก็มีแบบคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ส่งนักทำไมไม่ส่งหนังสือไปให้สถานทูตล่ะซึ่งก็แบบตัวที่จริงก็คือทุกคนทําเรียบร้อยหมดแล้วครับคือแตก่ระเขบาวนไม่กได้าแรจ้งผไวม้เสนร็ะจเรียบร้อยหมดแล้วว่างั้นเถอะครับใช่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 อครืับมโอ้ก็รอก็จกะ็มีตกได้บ้ารองอย่างบเ้ดาียงวใช่ใช่ครับแล้วในเรื่องของการดูแลจิตใจอ่ะนอกจากสถานทูตได้เปิดกรุ๊ปตรงนั้นแล้วเนี่ยทางมันมีคนเข้าไปแบบแบบพูดคุยอะไรให้กำลังใจอะไรเงี้ยทุกวันไหมมีไหมฮะไม่มีครับสื่อสารนะก็มีแค่พวกพี่ในสถานทูตบอกสู้ๆนะรอนะอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้แล้วก็ปัจจัยไอ้กำลังใจพ่อแม่แค่นั้นแหละครับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนครัคบือเข้าใจใช่ไหมว่าแต่ละคนมันแต่ละคนความเข้มแข็งทางจิตใจไม่เหมือนกันไงบางทีถบูากงตค้อนงก็ครอัาบจจะตื่นแบบสนุกอะไรเงี้ยบางทีก็เอ้ยมันจะมาถึงเราไหมไงเพราะอยู่ในพื้นที่ไงแล้วอย่างพื้นที่สีแดใงช่อยู่ด้วยอ่ะครับผมโอ้แล้วอย่างนี้จะมีเวลาออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายไหมเนี่ยมันถามว่าทำในห้องก็ทำได้ครับใช่มีวิตามินซีมีอาหารเสริมแล้วก็พยายามกินบำรุงร่างกายไปครับคือแล้วก็พยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นครับพี่ถามนิดนึงว่าอย่างบางทีกันที่เราออกมาพูดเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเอ้ยคนอาจจะมองว่าเอ้ยน้องดราม่าหรือเปล่าก็เขากําลังอเ๋ตอรียมการช่วยเหลืออยู่อะไรอยากให้ชี้แจงนิดนึงว่าการที่เราสื่อสารไปตรงเนี้ยเรายังไงอะครับครับผมคืออันนี้ผมพูดจากความจริงครับคือ
พูดด้วยความเป็นจริงมากกว่าคือบางทีก็มีแบบดราม่าเข้ามาผมไม่ได้สนใจนะตรงนั้นเลยนะครับคือเราพูดด้วยความเป็นจริงแล้วก็ทั้งในขณะที่เราอยู่ตรงกลางจุดเกิดโรคแท้ๆครับเราก็ไม่ได้กลัวที่แบบจะเสียชีวิตกลัวอะไรขนาดนั้นถ้าเรารู้จักป้องกันอะไรดีหลีกเลี่ยงประมาณนี้ครับอยากฝากก็อะไรถึงถ้ารัฐมีบาสลติอะครับครับผมไอ้อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมครับฝากถึงรัฐบาลก็ถ้าเร่งดำเนินการได้ก็ช่วยเร่งหน่อยครับคือมันยิ่งนานไปสภาพจิตใจก็ยิ่งถดถอยไปเรื่อยๆอะครับแล้วก็อยากให้ดำเนินการทางจีนไวๆเพราะว่าทางอเมริกาทางญี่ปุ่นถ้าเกิดได้ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงอีกว่าทำไมอเมริกาทำไมญี่ปุ่นฝรั่งเศสทำกันได้แล้วไทยอะแล้วไทยทำอะไรกันอยู่ประมาณนี้ครับแต่ใชแล่้วครับอยากฝากแอตะ่ไรพถรึุง่งคนีน้จไะทมยีไหมครับอยากฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยครับโลกครับป้องกันยังไงดีพูดยังไงดีมันเราระวังและป้องกันได้อะครับคือโรคคืมัอนปแต้อ่งกเรัานไตด้้องครับใช่คือตอนเนี้ยถ้าว่าเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไปนะครับคือถ้าเขาไม่แบบยังไงอะไม่ปิดกั้นประเทศหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับคือเราไปขอให้ฝั่งนั้นทําตามที่เราพูดไม่ได้แล้วคุณให้ปิดประเทศเถอะอะไรประมาณนี้มันทําไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับคือเราก็ป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างไปก่อนครับประมาณนี้ได้ได้ตออยน่านี้ไปยังแข็งอะไรมากครับได้ได้ตอนนี้ยังแข็งแรงดีนะครับรักษาสุขภาพใช่ให้คแขรั็บงแรโองเคทุกคนครับครับผมครับครับโอขเอคบคุณขอบครคัุบณครับไอซ์ครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ